สวัสดีครับเพื่อนๆมาเบิ่งมื้อนี้เฮาทําไมอยู่ลูกมื้อนี้เฮาจะฟักนะครับสับเนื้อหมูนะครับสับเนื้อหมูเพื่อเฮาจะเฮ็ดแหนมแล้วก็จะเฮ็ดกินแล้งนํานะครับเพื่อจะผัดใส่หน่อไม้นํานะครับเดี๋ยวผมฟักเฮ็ดแหนมก่อนนะครับเดี๋ยวผมฟักเฮ็ดแหนมก่อนนะครับเก็บใบไว้ก่อนฟักนะครับเอาช่อยเฮากับมาสับนะครับสับนะครับเพื่อให้เนื้อละเอียดเล็กน้อยนะครับในการทําแหนมนะครับสับนะครับนี่ด้วยใส่ผ้านะครับคุ้มๆเนี่ยหมูสับง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเนื้อหมูสับง่ายอยู่นะครับแต่มันอยากติดผมก็เลยเอาน้ำมาใส่เอาน้อยนึงนะครับใส่น้ำสับอะไรสับหมูหมูอะไรเอาน้ำลูกข้อมหามดีกว่าเอาตัวนี้เฮ็ดก่อนเลยตัวเฮ็ดกินพี่ตัวให้กินยังไม่จานนะครับตัวไหนยาตัวเห็ดทอดที่ตะไมตะเกาบอกแล้วนะนะลืมหลังของสีเห็ดกินหลังก่อนนั่งสูงมากของก็จะตลาดเสียงอะไรเสียงสับหมูข้างเกลือก่อนแล้วก็ต้องเอามาเห็ดกินจังหวะหมูอะไรหมูสับ